วัสดีค่ะดีพาสไกด์ค่ะวันนี้ดีพาสไกด์เรามาอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเราอยู่กันบนรถบัสนะคะกำลังจะเดินทางไปที่เลคโทวาดะหรือว่าโทวาดะโกะค่ะจากสถานีฮาชิโนเอะนะคะเพื่อนๆสามารถออกทางออกเวสต์เอ็กซิสแล้วก็มาขึ้นรถบัสคันนี้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ถือตั๋ว JR Pass นะคะสามารถนั่งรถบัสคันนี้ได้ฟรีค่ะบรรยากาศสองข้างทางนะคะตอนเราเดินทางนี้วันนี้วันที่17กันยายนค่ะก็ยังไม่ถึงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะแต่เพื่อนๆก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วค่ะเป็นทุ่งนานะคะซึ่งเป็นช่วงเก็บเกี่ยวของชาวนาที่นี่นะคะก็จะเห็นท้องทุ่งข้าวแบบนี้แหละค่ะสีออกเหลืองน้ำตาลนะคะก็สวยงามไปอีกแบบค่ะด้านในก็จะมีเป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็กิฟท์ช็อปนะคะแล้วก็มีร้านสเต็กมีห้องน้ำให้เข้านะคะก็จะอยู่ด้านหลังตรงโน้นวันนี้เราเดินทางใกล้จะถึงเลคโทวาดะกันแล้วนะคะ เพื่อนๆก็จะเห็นว่าด้านข้างทางเนี่ยค่ะมีลำธารนะคะซึ่งเราสามารถลงป้ายต่างๆได้นะคะเขาก็จะจอดเป็นจุดๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเดินไปก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะกลับมารอรถที่ป้ายเดิมเนี่ยค่ะเพื่อขึ้นคันถัดไปอันนี้ที่ป้ายโชชิโอตะกินะคะก็จะเห็นว่ามีน้ำตกสวยเหมือนกันค่ะจะเห็นว่าลมแรงมากๆเลยค่ะนี่ถ้าใครอยากจะเที่ยวชมนะคะเลคโทวาดะสามารถลงเรือนะคะที่เห็นอยู่ในรูปนี้ก็คือเป็นเรือนำเที่ยวค่ะเที่ยวรอบๆเลคโทวาดะนะคะแต่ว่าก่อนที่จะลงเรือนะคะจะต้องมาซื้อตั๋วที่นี่ก่อนนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับท่าเรือนั่นแหละค่ะราคาตั๋วนะคะจะอยู่ที่คนละ1,400เยนค่ะใช้เวลาประมาณจักรยานอันนี้เดี๋ยวเราเอาแค่ชั่วโมงเดียวค่ะอยู่ที่500เยนนะคะศูนย์เช่าจักรยานก็อยู่ตรงนี้เองค่ะเดินเข้ามาได้เลย